Three, two, one. ต่อจากหมูและปากนะครับก็มาสู่คอหอยคอหอยนะครับตรงนี้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ Farms ผิดขออภัยนะครับเป็นบริเวณที่พบกันของช่องอากาศกับจมูกและช่องอาหารจากปากอากาศจะผ่านเข้าสู่กล่องเสียงหรือว่า Lungs ที่กล่องเสียงจะมีอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการปิดเปิดกล่องเสียงที่เรียกว่าฝาปิดกล่องเสียงหรือว่าEpiglottis Epiglottis Epiglottis ป้องกันไม่ให้อาหารตกลงสู่หลอดลมที่กล่องเสียงจะมีเยื่อเมื่อที่มีใยเอ็นยืดหยุ่นได้เรียกว่าเส้นเสียงว่า vocal cord เมื่อลมผ่านกล่องเสียงจะทำให้เส้นเสียงสั่นและเกิดเป็นเสียงขึ้นมานั่นเองสังเกตดูว่าเสียงมันจะเกิดขึ้นได้จากกล่องอะไรเอ่ยกล่องเสียงถูกไหมเมื่อลมผ่านกล่องเสียงจะให้เสียงสั่นและเกิดเป็นเสียงเพราะเรามี vocal cord ถูกไหมครับ vocal cord ทำให้เราเกิดแก่กล่องเสียงเคยสังเกตไหมว่าเวลาเรากลืนอาหารเข้าไปอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกตรงนั้นแหละคือมันคือตรงกล่องเสียงหรือว่าEpiglottis ที่เขาจะปิดหลอดลมไม่ให้อาหารเข้าไปสู่หลอดลมเอ้าถ้าอาหารเข้าไปสู่หลอดลมก็คงจะไม่ได้มีโอกาสในการกินคําต่อไปแน่นอนนะครับเราจะช็อกตายอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกลไกตรงนี้เราจะหายใจไม่ออกเวลาเรากลืนลองกลืนดูนะครับเราจะหายใจไม่ออกนะครับไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้นะครับหลอดลมคอภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ่ย trachea เป็นท่อกลวงมีผนังแข็งและหนาหลอดลมคอเนี่ยเรียกว่าเป็นท่อกลวงมีผนังแข็งและหนาเพราะมีกระดูกอ่อนนะครับเรียงกันเป็นรูปเกือกหมากเคยเห็นไอ้ในไหมอ่ะไอ้ลูกกระเดือกอ่ะเราจับผู้ชายเขาจะมีลูกกระเดือกผู้หญิงก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับผู้ชายมันจะมีลูกกระเดือกเนี่ยตรงเนี้ยคือหลอดลมคอทําให้หลอดลมคอไม่แฟบและไม่กันที่กระดูกอ่อนและหลอดลมคอเป็นรูปเกือกมาทําให้หลอดอาหารซึ่งอยู่ด้านหลังสามารถขยายขนาดได้เมื่อไม่กันกลืนอาหารผ่านหลอดลมลงสู่กระเพาะหลอดลมคอเนี่ยของผู้ใหญ่จะยาวประมาณ9ถึง15เซนติเมตรโดยจะเริ่มจากกระดูกคอชิ้นที่6จนถึงกระดูกคอชิ้นที่5แล้วจึงตกแขนงเป็นหลอดลมตกจึงแตกแขนงเป็นหลอดลมหรือว่า bunches เข้าสู่ปอดอีกทีหลอดลมคอแรกๆจะมีต่อมไทรอยด์ด้วยทรอยแกนคุมอยู่ด้านหน้านะครับทางด้านนอกของหลอดลมก็จะมีต่อมน้ำเหลืองส่วนตรงคอจะสำคัญคือมีทั้งฮอร์โมนถูกไหมมีทั้งฮอร์โมนควบคุมอยู่มีทั้งต่อมไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญเลยตรงนี้มีน้ำเหลืองด้วยอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมว่าเราเอามือกดลงจะรู้สึกแบบหายใจไม่ออกพูดไม่ได้อย่างเงี้ยอันตรายนะครับอย่าให้ระดูกคอขาดเนาะอันตรายสุดๆต่อไปหลอดลมเล็กหรือขั้วปอดก่อนที่จะเข้าปอดมันจะมีขั้วปอดอยู่นะครับเขาจะใช้คำว่า bronchus เป็นส่วนที่แตกแยกออกจากหลอดลมแตกแยกออกจากหลอดลมแบ่งออกเป็นกิ่งซ้ายแล้วขวาเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นปอดใช่ไหมตรงเนี้ยคือจะเป็นส่วนของขั้วปอดนะครับแล้วก็จะเขาบอกว่าโดยกิ่งซ้ายแล้วกิ่งซ้ายก็จะเข้าปอดซ้ายกิ่งขวาก็จะแยกเข้าปอดขวาพร้อมๆกันกับเส้นเลือดและเส้นประสาทนะครับหลอดลมฝอยหรือว่า bronchiole แบ่งออกเป็น2ส่วนนะอันนี้เพิ่งมาถึงหลอดลมฝอยนะนะครับหลอดลมฝอยเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับเขาจะแยกออกเป็น terminal ไม่ใช่ห้างนะครับอันนี้คือเป็น terminal คือสถานที่แบบพักอะพักก่อนที่มันจะเข้าไปสู่หลอดลมจริงๆหลอดลมฝอยเทอร์มินอลเป็นท่อที่แยกออกจากหลอดลมแขนงนะครับท่อแยกจากลมแขนงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ถึง 1 มม.พบกล้ามเนื้อเรียบและเยื่ออีพไรลาสติกไซเบอร์อีพไรลาสติกไซเบอร์เป็นองค์ประกอบของผนังหลอดลมฝอยเทอร์มินอลแต่ไม่พบโครงสร้างที่กระดูกอ่อนอันที่2คือหลอดลมฝอยแลกเปลี่ยนแก๊สหรือว่า respiratory bunchure เป็นส่วนแรกที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สนี่เราพอเราพักถูกไหมพักตรงเทอร์มินอลเนี่ยหลอดเลือดฝอยต่อมาเนี่ยคือหลอดเลือดฝอยที่เขาแลกเปลี่ยนแก๊สละคือเรียกว่า respiratory bunchure เนื่องจากมีถุงลมย่อยที่เปิดเข้าที่ผนังซึ่งจะพบที่ส่วนท้ายๆจะเป็นอาจจะมีมากกว่าส่วนที่อยู่ติดกับหลอดลมฝอยเทอร์มินอลจะอยู่ติดกับหลอดลมฝอยเทอร์มินอลนะครับท่อลมหรือว่า
Avacuo duct Avacuo duct เนี่ยเป็นท่อส่วนสุดท้ายของส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นท่อส่วนสุดท้ายของการมีการแลกเปลี่ยนแก๊สหรือว่า respiratory division ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ถุงลมหรือว่า valvular sac ท่อลมเป็นท่อส่วนสุดท้ายก่อนที่จะมาส่วนของส่วนการแลกเปลี่ยนแก๊สก็จะไปสู่ที่ถุงลมถุงลมเนี่ยจะสำคัญนะครับเรามาถุงลมกันก่อนถุงลมและถุงลมย่อยถุงลมใช้ภาษาอังกฤษว่าไงนะ alveolus หรือ alveolar sac โอ้คือถุงลมเนี่ยเป็นช่องทางที่มีถุงลมย่อยหลายๆถุงมาเปิดเข้าในช่องนี้ส่วนถุงลมย่อยมีลักษณะเป็นถุงหกเหลี่ยมมีเซลล์พิเศษหลั่งสารพวกอะไรเอ่ยฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิปิดเนี่ยจะมีเป็นสารจำพวกไขมันนะครับไขมันองค์ประกอบเรียกว่าเซอร์แฟคเทนต์เข้าถูกถุงลมย่อยเพื่อลดแรงตึงผิวของถุงลมย่อยไม่ให้ติดกันเมื่อปลดแฟบเวลาหายใจออกผนังของถุงลมก็จะอยู่ติดกับกำลังการเป็นอินเจอร์ alveolar symptom alveolar symptom ซึ่งมีหลอดเลือดฝอยอยู่ภายในนอกจากนี้ยังมีรูปร่างเป็นรูปร่างเป็นอะไรจุดดูแล้วเป็นช่องติดกับช่องติดต่อระหว่างถุงลมย่อยกับอากาศภายในถุงลมย่อยมีแรงดันเท่ากับปอดทั้งถุงลมและถุงลมย่อยจะรวมกันเรียกว่าถุงลมปอดและปอดแต่ละข้างจะมีถุงลมปอดประมาณ300ล้านถุงถุงลมปอดนี่สำคัญเราเจอคำว่าถุงลมปอดแล้วคือในปอดอ่ะมันจะมีที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะมีปอดแล้วก็จะมีถุงลมปอดแต่ละข้างก็จะมีประมาณ300ล้านถุงซึ่งแต่ละถุงก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยมา 0.25 ซมหนึ่งเซนก็ประมาณเนี่ยครับ 0.25 ก็เล็กประมาณเนี่ยเล็กมากๆอ่ะมาถึงขดหยุดไอ้กันได้เนาะคิดเป็นเมจิทั้งหมดของการแลกเปลี่ยนแก๊สของถุงลมทั้งปอดสองข้างประมาณ90ลาเมตรแล้วถึง40ท่อของพื้นที่ของร่างกายการที่ปอดยืดหยุ่นได้ดีเนี่ยและขยายตัวได้มากและมีพื้นที่ถุงปอดมากมายขนาดนั้นจะทำให้ร่างกายระจายออกซิเจนอย่างเพียงพอและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้เป็นอย่างดีเนื่องจากปอดของคนมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงอย่างมากมายจึงมีการเปลี่ยนแปลงก๊าซได้มากและเร็วจนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพอถึงตรงนี้แล้วสูบอะไรได้เครื่องด่วนเราสูบอะไรได้การแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยนะครับจะเกิดจากถุงลมถุงลมคือถุงลมก็คือถุงที่อยู่ในปอดถูกไหมครับมีประมาณเท่าไหร่นะ300ล้านถุงเลยนะในนี้ปอดของเราจะอยู่กับหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดฝอยตัวนี้สำคัญมากๆเพราะหลอดเลือดฝอยตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนมาให้คายออกซิเจนให้อะไรอย่างเงี้ยคายคาร์บอนไดออกไซด์ครับขออภัยให้ออกซิเจนคายคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยออกมาให้เนาะโอเคนะครับสิผมสังเกตว่ามันจะมีรูปตรงนี้ตั้งร่างให้เราดูนี่นะครับเรามาดูกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะเราหายใจของคนเนาะเราเข้ามาทางจมูกปุ๊บเข้ามาทางหลอดลมถูกไหมครับเรื่อยๆเสร็จแล้วจะแยกออกมาสองข้างในตรงนี้เลฟหลังตรงนี้ไหลหลังมีไดแฟมช่วยในการหายใจไดแฟมตรงนี้จะช่วยในการหายใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีก้อนนี้อยู่ไอ้ก้อนเนี่ยคือถุงลมไอ้ก้อนเล็กๆเนี่ยคือถุงลมจะอยู่เกาะกันก็จะเรียกว่าalveoli ซึ่งแต่ละถุงลมก็จะมีหลอดเลือดฝอยอ่ะมันมาเกาะแกะเยอะไปหมดนะครับภาษาอังกฤษต้องรู้ก็ตั้งแต่ nostril cavity pharynx lumps epiglottis trachea ไหลหลังbrachius brachio ไอ้คำพวกเนี้ยคือเป็นพหูพจน์คือมันมีมากกว่าหนึ่งไดแฟมพวกกระบังลม lips หลัง branches from pulmonary vent oxygen leak but สังเกตดูนะจะมีเส้นเลือดอ่ะเขาต้องรู้นิดนึงมันจะสับกันคำว่าเวนปกติเราชอบคิดว่าเป็นหลอดเลือดดำแต่ตรงนี้เวนคือหลอดเลือดแดงนะมันจะสับกันแค่เป็นเลือดพวกปอดนะครับจะสับกันหลอดเลือดเวนแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นหลอดเลือดดำแต่คือจะใช้ว่า artery artery หมายความว่ามันจะสับกันตรงนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับเพราะปกติเราจะได้แบบไม่งงอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือคร่าวๆนะครับต่อไปมาดูการหายใจเข้าหายใจออกเนาะในวิดีโอชุดต่อไปนะครับตอนนี้ก็เราก็มาถึงใกล้จบแล้วเนาะมาถึงครึ่งทางละอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็จะจบเรื่องเกี่ยวกับปอดเดี๋ยวพี่ก็จะมีวิดีโอให้ดูนะครับเป็นวิดีโอสอนความเข้าใจกับว่าเราเรียนมาเนี่ย
พื้นฐานเราแบบค่าเป็นยังไงเนาะติดตามนะครับ